da. Yo. Yo, yo, yo. สวัสดีค่ะได้ยินเสียงระฆังหลังเลิกเล่นเสียงเสียงบอกยังยังไม่เคยรู้หรอกมีสองตาเธอไว้ดึงแขนแล้วไปด้วยกันโดยที่ไม่พูดอะไรพาเธอไปที่เรายิ้มไปด้วยกันอันแน่เพลงนี้คุ้นๆเนาะที่ที่เราเคยเล่นกันเธอคงเริ่มนึกวันด้วยหัวใจที่เป็นรัวๆทั้งฉันก็จะไม่บอกดูท่าทางเธอเริ่มกลัวบอกให้เธอนั้นว่าไม่พูดอะไรนึกว่าทุกคนมารวมตัวที่นี่ด้วยกันเอาไว้และที่สำคัญทุกอย่างเป็นความรักที่ปิดตาได้เลยแล้วกันใช่และนี่คือแผนการของเราทั้งนั้นดึงพูดเลยมาพบกันที่ 2, 1 Happy Happy Birthday มีเค้กของเธอป่ะ Happy Birthday นะคะครอบครัวตัวจอนทั้งหลายแหล่ก็มีใครบ้างนะมีจูเน่มีเจนนิสมีจิ๊บแต่ก่อนอื่นเลยเราก็ขอ Happy Birthdayเจนิสและจิ๊บก่อนเพราะว่าถือว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นหนึ่งเนาะก็ขอให้เพื่อนๆทั้งสองคนนี้นะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆคิดสิเนี่ยขอให้สมความปรารถนาแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะแล้วก็ให้เป็นที่รักของคนหลายๆคนทั่วไปเลยแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องจูเน่นะรุ่นน้องต้องบอกว่ารุ่นน้องจูเน่ก็ขอให้น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็รักพี่เคไปนานๆแล้วก็ขอให้น้องมีแฟนคลับเยอะๆเพิ่มมากขึ้นนะคะเราจะสู้ไปด้วยกันเพราะเราอยู่ในครอบครัวบีเคได้ yeah เราก็จะเปิดเพลงนี้ไปสักพักก่อนที่จะจบเพราะถือว่าวันนี้นะสุดคือตอนแรกอะงงว่าเฮ้ยสามครอบครัวสามจอนี่ไม่สามครับทำไมกระตุกอ๋อจะบอกว่าที่บ้านนี้ฝนตกเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วฝนตกหนักมากตกแบบหนักเลยอ่ะแล้วก็เลยทำให้สัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีคลาสเจอกันในสิงหามีปลาแล้วมีรถถังปลากดไม่มีเกิดว่ารักนิดเหรอขอคอเสื้อค่ะคุณครับอุ้ยขอบคุณค่ะนี่ตัวนี้นิ้งไปจับมายาร์หนึ่งเหรียญเองคืองงมากอ่ะคือหนีมาอยู่สภาพนี้คือยังไงก็ปล่อยใช่ไหมเฮ้ยมันปล่อยลงที่หรือจะต้องได้ไงก็เลยเย้ Happy Birthday นะคะ Happy Birthday to you Happy Happy Birthdayครับอ๋อแล้วก็แรกๆเลยเราก็คุยกันเนาะเรื่องนิ้งจะเลยเมื่อกี้นิ้งกินน้ำอัดลมไงแล้วบอสต้องอย่างแรกเลยต้องคุยเรื่องการแสดงเทเตอร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็เดี๋ยวรอเพลงจบก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ได้ยินทำไมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่นิ้งดีใจด้วยคือตามมานานมาก10วันเราได้เจอเด็กๆแล้วก็ยินดีด้วยกับทีมหมูป่านะคะทีมหมูป่าอคาเดมี่เนาะก็ตอนนั้นที่นิ้งรู้ข่าวคือแบบนิ้งคิดว่าเฮ้ยข่าวปลอมหรือเปล่ารีบเปิดเลยแม่นิ้งอยู่ห้องน้ำแบบทำธุระอยู่แบบว่าอะไรเงี้ยแล้วนิ้งก็แบบเปิดประตูไปแม่เจอเด็กแล้วแล้วแม่ก็ไม่บอกว่าแม่เจอแล้วแล้วแม่ก็แบบงงๆเจออะไรบอกเจอเด็กแล้วสิบแบบว่าสิบที่13คนไงทุกคนใจเย็นใจเย็นทุกคนคือแม่รีบเข้ามาปุ๊บเปิดทีวีดูเลยคือแบบวิเจอจริงๆคือแบบคืนตอนนั้นนิ้งร้องไห้แบบคือมันร้องไห้ด้วยความดีใจที่เด็กไม่เป็นอะไรเลยคือขอบคุณบอกก่อนเลยว่า
ที่มีข่าวมาก็โค้ชเก่งมากขอบคุณโค้ชก่อนที่เข้าไปช่วยเหลือเด็กๆตอนนั้นคือที่เข้าไปใช่ไหมเขามีข่าวว่าโค้ชเข้าไปช่วยเหลือเด็กเราก็ติดอยู่ในนั้นก็เหมือนว่าโค้ชเนี่ยเป็นคนที่เสียสละไม่กินอาหารแล้วก็ให้เด็กนอนนิ่งๆเนาะแล้วก็นั่งสมาธิคือเหมือนมีความเป็นผู้นำสูงมากแล้วก็มีสติเป็นอย่างมากคือนิ้งดีใจที่ทุกคนทั่วโลกเป็นครอบครัวเดียวกันนิ้งขอบคุณทุกๆคนหน่วยทั้งหน่วยซีลทั้งโหหลายหน่วยมากเลยที่มาจากต่างประเทศเอ่ยแล้วก็จากในไทยเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยนิ้งขอบคุณจริงๆที่ได้แบบว่าหาน้องๆเจอหาโค้ชเจอเพราะว่าเราก็เป็นห่วงเนาะที่หูตั้ง10วันขาดอาหารอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะทำให้ร่างกายเราอ่อนแอถึงเราจะเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าขาดอาหารนานๆวันมันก็จะร่างกายมันจะอ่อนเพลียแล้วตอนนี้ก็ถึงจะยังเอาน้องออกมาไม่ได้เนาะแต่ก็เราก็พยายามส่งอาหารเข้าไปแล้วก็สอนน้องในการดำน้ำเพื่อที่จะเอาน้องออกมาดีใจด้วยนะคะก็เรารอเจอกันอยู่นะ เป็นคนแปลกหน้าที่อยากเจอที่สุดจริงๆ19 เวลาจะเหตุฉุกเฉินให้โทรนะคะ169เอ้ยขำก็อุ้ยแต่ว่าวันนี้ก็ดูนะดู Victory Bean Cake for Day คือตลกอ่ะตอนที่เครื่องปั่นน้ำหมดแล้วก็คือแบบเป่าจะบอกปากนี่แบบเปิดขึ้นมาแต่ขำปั่นน่ะปั่นไม่น่าทำหกอ่ะแต่ก็เข้าใจว่าอะไรนะเท้ากบใช่ไหมมันเดินยากขาดนิ่งไปก็อยู่ไม่ได้อ่ะก็ดูสินิ่งเลยนะเมื่อวานออนลิ้นไปใช่พี่ออนเกือบลิ้นแหละไปลิ้นไปหมดแล้วเย้กิ๊วค่ะแล้วก็มีนิ่งก็ต้องขอขอบคุณอย่างแรกคือจะเป็นแฟนสองคือนิ่งได้รับมาหลายเพลงมากที่ครั้งก่อนที่นิ่งก็เคยเปิดไปจำได้ไหมแล้วเพลงนี้ก็มาอีกแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่าว่าจะเพราะขนาดไหนแต่บอกเลยว่านิ้งฟังไปแล้วรอบนึงนิ้งถึงกับน้ำตาคอเลยอ่ะคือขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่เรามาเปิดฟังด้วยกันนะจริงก็ต้องเปิดเผยไม่เคยปกปิดความรักได้เพียงแค่พบสายหยุดเวลาจะหยุดหมุนไปหาเบาหวานเลยค่ะเป็นเบาให้เธอก็ขอบคุณเพลงนี้เลยนะคะแต่จริงๆอ่ะนิ้งอยากได้เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งด้วยนิ้งอยากได้เพลงนี้แหละแต่ว่าอยากได้เวอร์ชันคีย์ผู้หญิงนี่นะแม่เขาได้เป่าแต่เพลงนี้คือพอมากแล้วก็เพลงก่อนๆอันนี้คือมันมีทั้งเพลงแร็ปทั้งเพลงอย่างเงี้ยคือนิ้งฟังหมดคือทุกคนทุ่มกำลังใจทำให้นิ้งขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอย่าลืมไปฟังล่ะฟังอย่างเดียวไม่พอแชร์ด้วยนะแชร์ทุกเพลงเลยแชร์เยอะๆแชร์เพลงนี้เยอะๆนะแชร์เพลงนี้เยอะๆเลยพอครั้งที่แล้วนี้ก็เปิดไปแล้วจะเป็นเวอร์ซอมก่อนหน้านี้จำได้ปะความรักได้เพียงแค่พบสายตาเวลาจะหยุดมุนไปขอพี่กลายเป็นเป่าคือตอนเนี้ยคือตอนแรกที่นิ้งฟังนิ้งนิ้งก็เพื่อพี่กลายเป็นเป่าให้เธออ๋อนี่ยินธนูเสือชื่ออะไรเนื้อไม่เอาไม่บอกเขินอยากเป็นน้องเสือเฮ้ยเรามาตั้งชื่อเสือกันเถอะเรายังไม่ได้ตั้งเลยเนี่ย
ีธนูอยู่ค่ะปกปิดความรักกันเพียงแค่พบสายตาหยุดเวลาจะหยุดหมุนไปอายะเป่าให้เธอคือ MV คือแบบสวยมากขอบคุณนะคะเอ้ยไม่เอาเดี๋ยวไล่บินไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวไล่บินชื่อโกโก้อุ้ยอุ้ยชื่อดีๆชื่อไม่เอาค่ะเดี๋ยวไล่ดูบินนะคะชื่อเบเดดิกเหรอไม่เอาหนูตั้งชื่อเบเดดิกเป็นดักนาคไปแล้วมันจะเป็นที่ห้อยกระเป๋าของนิ้งอ่ะเป็นนาคชื่อเบเดดิกกิลกิลเออใจเย็นใจเย็นอย่าทำหน้าอย่างนั้นจีทำไมหรอไปญี่ปุ่นนี่ไงเดี๋ยวนี้จะมาตอบคำถามก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทำกิจกรรมกันนั่นก็คืออุ๊ยน่ารักสอนนี้ถล่มใจเย้จบแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยก็ทั้งทำนะร้องเรียบเรียงคอร์ดแล้วก็คนที่ทำ MV นะคะก็ขอบคุณมากเลยแล้วก็มีทั้งดนตรีขับร้องขอบคุณนะคะนี่ทุกคนก็เวลามาจับมือนิ้งก็ร้องเพลงนี้เลยใครถนัดเพลงไหนก็ร้องไปเลยเพลงแฟนซองทุกเพลงโอเคเปล่าเจอกันอะไรอย่างเงี้ยใครวัวหลายรอบก็ร้องเพลงทุกรอบเลยโอเคเปล่าเราจะได้ไม่เขินซึ่งกันและกันไงโอเคโอเคมาในไข่ใบนี้ก็จะมีคำถามของทุกคนอยู่นะคะแล้วก็จะมาสุ่มไข่กันไม่เอาชื่อนะเดี๋ยวไลฟ์หนูก็ได้บินจริงๆหรอกบินทั้งบีเอ็นเคเลยเฮ้ยขอบคุณค่ะโอ้ยขอบคุณนะคะชิมนี่เรามาจับกันดีกว่าอย่างแรกเลยแป๊บหนึ่งนะใจเย็นมันติดกันไปหมดโอเคมาสู่คำถามแรกแป๊บเรามาเปิดเพลงบีเอ็นเควนๆไปนะคะจุ๊บเฮ้ยนี่ไอ้มีคนเขาทำฮ่าฮ่าเปิดเพลงบนไปเจ้าค่ะไม่เอาเดี๋ยวไล่หนูบินคำสู่คำถามแรกนะคะมาละคำถามแรกก็คือคามิโอชิรุ่นพี่48 Group คือใครถ้าเลือกเป็นเซนเตอร์ได้1ถึง2เพลงจะเลือกเพลงอะไรก็อย่างแรกก็คืออันนี้คำถามจากคนๆเดียวนะคะก็นิ้งคามิพี่จูดินานั่นเองค่ะก็นิ้งชอบพี่เขานะเพราะว่าพี่เขามีความพัฒนาหลายๆอย่างแล้วก็มีความตั้งใจมีความพยายามแล้วก็ถ้าเลือกเซนเตอร์ได้1ถึง2เพลงจะเลือกเพลงอะไรนี่นิ้งชอบเพลงนี้มาก Heavy Rotation ก็ชอบแต่พอไปๆมาๆแล้วไม่รู้สิ เนี่ยนิ้งก็ชอบเพลงนี้เดี๋ยวนะมันเป็น MV นานเกินไปแป๊บนึงต้องเปิดเข้าเพลงเพลงนี้นิ้งชอบมากคือแบบชอบลงมาจากนี่เลยนะheavy อ่ะมันนั่นแหละนี่เพลงนี้ค่ะboku ta shi wa ta ta ka wa nai อีกเพลงนี้มันออกแนวแบบว่าฉันจะไม่ต่อสู้ฉันจะไม่ใช้กำลังในการต่อสู้เพราะว่ามันจะสูญเสียทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถึงจะใช้กำลังไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยนิ้งชอบคาเฟ่อะชอบมากแล้วก็อีกเพลงนึงที่อยากเป็นเซนเตอร์ก็คือเพลงนี้อันนี้พี่ไมดะอาสุโกะเป็นเซนเตอร์แล้ว
แล้วก็มีพี่จุลินาด้วยที่ว่าใน MV นะชอบชอบซากุระโนคีนินาโรชอบเพลงนี้แหละปะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เขาไปเย้ใช่เจ๊จูป่วยอะช่วงนี้คือไม่หรอกคือเหมือนไปโปรดิวไงแล้วอาจจะแบบเหนื่อยอาจจะพักผ่อนน้อยสู้ๆนะคุณจูกำลังใจจากนุ้งนิ้งเดี๋ยวหนูจะไปเรียนหมอแหละไปรักษาคุณจูรักเป็นรักษาโดยเฉพาะอะไรอย่างนี้คำถามต่อไปดึงไม่ออกเข้ามาติดกันเจ้าดองพี่นิ้งชอบกินอะไรครับพี่นิ้งชอบกินปลาหมึกผัดน้ำพริกเผาครับชอบมากๆครับเวลาคุณยายทำให้ครับอร่อยอร่อยเฮ้ยขอบคุณนะคะที่ตอบคำถามกันมาต่อมาเลยก็ไม่หรอกคือเหมือนเราอ่ะชอบกินปลาหมึกอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็จะแบบอะไรก็ได้ที่เป็นปลาหมึกผัดหรือไม่ก็แบบอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับปลาหมึกแต่พอไปมาเฮ้ยนิ้งชอบปลาหมึกผัดพริกเผาสูตรคุณยายเท่านั้นนะเพราะคุณยายทำอร่อยแดงนิ้งอ่านการ์ตูนอะไรบ้างหรือดูก็ได้ก็ช่วงนี้นิ้งก็ไม่ค่อยได้อ่านการ์ตูนนะส่วนมากจะดูบอกได้ไหมติดเด็กสิทธิ์ไหมเดี๋ยวไล่ดูบินอีกก็ดูโดเรมอนอยู่นะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นดูหนังมากกว่าดูหนังพวกต่างออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูหนังในโรงเย้แล้วก็ถ้าอ่านการ์ตูนก็ตอนนั้นที่นิ้งอ่านครั้งล่าสุดก็คงเป็นเซเลอร์มูนอะที่นิ้งซื้อมาแบบเป็นแพ็คเลย คือแบบไม่มีอะไรแกคือแบบว่าอยากจะสะสมเอาไว้อะไรอย่างงี้โอเคต่อมาเอ้ยใช่แล้วก็มีเพลงนี่แต่ว่าเพลง Teacher นี้แค่ชอบเฉยๆแต่ว่าไม่ได้อยากเป็นเซนเตอร์เท่าไหร่งอนนะทำไมล่ะมาโอ้คำถามนี้นิ้งชอบผู้ชายแบบไหนครับนิ้งตอนนี้นิ้งก็เริ่มเปลี่ยนแนวตัวเองละเราชอบผู้ชายที่สุขุมเรียบร้อยแล้วก็เย็นชานิดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบเป็นประมาณแบบปากไม่ค่อยตรงกับใจนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่อย่ามากเกินไปแล้วก็เป็นคนที่เอาใจใส่เราก็พอแล้วอะไรเงี้ยเป็นคนดีแนะนำเป็นคนดีโอเคอะไรโหได้ครับผมพอนิ่งก็ดึงจนสุดความสามารถนี่แหละเอาน้องเสือไปตรงนี้เออเอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ชอบผู้ชายอันนี้ชอบผู้หญิงอีกเหรอนี่ชอบผู้หญิงแบบไหนคะเดี๋ยวนี่ชอบผู้หญิงแบบคุณจูดีนาค่ะเป็นเหมือนแบบสาวห้าวนิดนึงเนาะแบบเราไม่ต้องหวานมากเกินไปแล้วก็ไม่ต้องแบบจุดๆมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าเหมือนคุยเยอะเหมือนอะไรอย่างเงี้ยปะไม่ต้องแหมเล่นเลยนะอะไรอ่ะมาในคำถามต่อมานะคะในชุด BNK48 ทั้งหมดที่ใส่มาน้องนิ้งชอบชุดไหนที่สุดเพราะอะไรนิ้งชอบของเคปของคุยสุดฟอร์จูนคุกกี้ค่ะเพราะว่ามันดูปุงมิงฟุงฟิงมากคือสีคือตอนนั้นที่ไปงานเลือกตั้งคือโคตรเด่น BNK โคตรเด่นสีคือทุกสีเลยอ่ะแบบสีลุ้งอ่ะสีลุ้งเลยจริงๆคือชอบแล้วก็มันมีแบบว่าอะไรนะเป็นสีทองๆข้างล่างอันนี้ก็แบบชอบอยู่แล้วมันที่มันอะไรมันฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รักนุ้งนิ้งหรอกจริงหรอใช่สีปากไม่ต้องกับใจใช่ไหมนี่ไปเลยเดี๋ยวนิดนึงนะอันนี้ถามอันนี้ตอบไปแล้วนะครัชถ้านิ้งเลือกเซนเตอร์ได้พี่นิ้งอยากเป็นเซนเตอร์เพลงอะไรก็มีโบกุตาชีวะทาทาคาวะไนแล้วก็ซากุระโนคินินาโรแล้วก็อยากเป็นเออแต่คำถามเนี้ยนิ้งขำอยู่อย่างหนึ่งถ้านิ้วเลือกเซนเตอร์ได้พี่นิ้งอยากเป็นเซนเตอร์เพลงอะไรคือสรุป ไม่เป็นไรเราเล่นเราไม่ซีเรียสเรียกได้ครบ
แล้วก็อยู่ไหนเนี่ยทำหนึ่งนะจบก่อนจบก่อนเอ้ยมันชอบติดกันอ่ะแบบมันชอบติดกันเจดัม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 โอ้โหคุณนะเนี่ยคิดยังไงกับคนที่บอกว่าตันโอชินิงครับเชื่อไหมแต่พี่ตันนิงนะถามว่าเชื่อไหมนิงเชื่อค่ะเพราะว่าเราเห็นหน้ากันบ่อยๆเนาะเราก็จะรู้ว่าอ้าคนนี้เป็นมิโอชิเราคนนี้ตันเรานะเพราะยังไงเราก็เชื่อสุดใจเพราะเราคือสัญญาใจกันและกันแน่นอนเย่ต่อมาหนึ่งจะดองจะดองดองเชดมถามว่าถ้านิ้งไม่ได้ติด BNK48 นิ้งจะไปทำอะไรต่อครับก็อย่างแรกนิ้งก็ต้องเรียนหนังสือค่ะ เข้ามหาวิทยาลัยตามที่อยากเข้าแล้วก็ส่วนมากก็เป็นคณะนิติศาสตร์แล้วก็ไปศาสตร์กับคุณพ่อบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยให้มากขึ้นให้เราชินกับศาสตร์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็คงเป็นเด็กสาวที่อาจจะประกวดนางงามอาจจะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่ติดรอบแรกนิ้งก็มารอบสองนะเพราะว่านิ้งคิดว่านิ้งชอบความที่ไปแสดงบนเวทีใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความฝันเหมือนกันได้ๆสักครู่นะครับผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยก็แป๊บนึงนะครับดาดาดาคำถามต่อมานิ้งพี่นิ้งคิดว่าจะทำอะไรในวันหยุดทำอะไรในวันหยุดเหรอก็ถ้ามีเวลาพักก็คงจะนอนเยอะๆแล้วก็ไปดูหนังกับคุณแม่แล้วก็ไปกินข้าวกับคุณแม่คุณพ่อแล้วก็อาจจะถ้าเมื่อก่อนท่านนี้ไม่ได้มีแนวทาง BNK ใช่ไหมนี้ก็จะต้องไปเรียนแยกเรียนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยเวลานี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาพักหรอกอะไรเงี้ยโอ้ยหรือว่าเป็นได้สามทุบระบัดกวงนั่นนะจ๊ะแป๊บโดดงโจดดงคำถามต่อไปโอ้แล้วมันจะติดในกันขนาดนี้โอ้โหถามมาเอชเอชพี่นิ้งเคยท้อหรือเปล่าครับแล้วพี่นิ้งมีวิธียังไงเมื่อพี่ท้ออ๋อคือวิธีแก้ไขใช่ไหมก็ถามว่าเคยท้อไหมเฮ้ยคนไม่ติดเซมยังไงมันก็มีท้อบ้างวะอะไรเงี้ยคือในใจอะถ้าแบบไม่ได้ติดเซมหลังมันก็ท้อเหมือนกันนะคือก็ไม่รู้ดิมันท้อแหละแต่ถามว่าเราท้อนานไหมเราท้อไม่นานเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเราท้อนานมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วมันเสียเวลาเปล่าๆอ่ะแทนที่จะเวลาท้อตรงเนี้ยไปเป็นแรงผลักดันไปพัฒนาตัวเองไปเอาไปเพิ่มกำลังใจให้ตัวเองดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยน้ำใสมาล้างน้ำใสอย่าลืมเล่นนะรออยู่นะมีแฟนยังอ่ะเราอ่ะเป็นแฟนกับเราได้นะน้าน้ำใสจุ๊บๆใช่ไหมคือเราเอาคือเราถ้าเราท้อนานอย่างเงี้ยมันขาดเดี๋ยวนะถ้าเราท้อนานอ่ะคือเอาจริงๆเราก็ไม่ได้อะไรอ่ะคือเราไม่มีประโยชน์เลยที่เรามานั่งแบบฟูมฟายร้องไห้นานๆข้ามวันข้ามคืนโดยที่เราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเรานึกว่ามันไม่มีประโยชน์อ่ะเออก็ยังไงคนมันก็ต้องเคยท้อแหละแหมไม่ติดเซมอะไรเลยเฮ้ยติดดินามิดะกับผิวโอ๊ยคอดังกรึบแบบเซมหลักอะเซมหลักนี่ช่วงนี้เป็นไงบ้างไปญี่ปุ่นสนุกไหมเรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างครัชช่วงนี้นิ้งก็สบายดีนะครัชแต่ตอนนี้นิ้งเริ่มรำคาญเจ้าเสือละนิ้งรู้แหละเพื่อไม่ให้เป็นการแป๊บนึงนะมิงจะเหน็บคอเสื้อไว้มันจะได้ไม่ลงมาย่นแป๊บนึงนะก็สนุกไหมสนุกนะ
่นก็เราได้ไปประสบไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆคือเราก็ถามว่าคาดหวังตำแหน่งไหมมันก็รู้ๆอยู่อ่ะอะไรเงี้ยเราก็แต่เราไปเอาประสบการณ์ดีกว่าอะไรเงี้ยไปเอาประสบการณ์ที่มันมีที่คนหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้หรืออาจจะได้ยากมากอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ไปเจอกับรุ่นพี่หลายๆคนด้วยยิ่งเขินได้ตอนที่เจอพี่จุลินานะโอ้โหเดี๋ยวจะวิ่งเข้าไปแบบแล้วพี่เขาก็กอดเลยอะตอนนั้นคือแบบช็อกคือพี่เขาเหมือนดวงอาทิตย์แล้วเราเป็นน้ำแข็งแล้วก็ละลายแบบหวายลงไปในดินเลยอย่างเงี้ยคือโอ้ยแล้วก็ช่วงนี้ก็สบายดีก็เรื่องเรียนก็เข้านิตินั่นแหละแต่ยังไม่บอกว่ามหาลัยอะไรแต่ก็เข้านิติเพราะยังไงนี่ก็ยึดมั่นว่าตัวเองเป็นไอดอลสายกฎหมายนะจ๊ะโอ้ยมันดึงยากจริงอันนึงนะจ๊ะฮึชโยทำไมพี่นิ้งถึงเลือกเข้ามาสมัคร BNK48 ชอบสีอะไรคามิโอชิใครอยากติดเซมเพลงอะไรอยากติดเซมเพลงอะไรก็ตามดูย้อนหลังนะพอนิ้งบอกไปแล้วแล้วก็นิ้งชอบสีฟ้าเพราะว่าเป็นสีประจำตัวนิ้งมั้งพอดีชอบสีฟ้าอยู่แล้วคามิโอชิใครใน BNK48 2คนได้มั้ย2คนได้มั้ยถ้าคามิโอชิใครก็จะเป็นพี่เชอร์กับพี่รินะใช่หญิงจังครับอะไรครับแล้วก็ทำไมพี่นิ้งถึงเลือกเข้ามาสมัคร BNK48 โอ้ก็เพราะว่าเป้าหมายของนิ้งอะใน BNK48 คือเราได้ไปอยู่จุดพีระมิดสูงสุดของเราก็คือการได้เต้นได้ร้องเหมือนรุ่นพี่เหมือนพี่มาเอดะนั่นแหละแล้วก็เราได้มอบความสุขให้ใครหลายๆคนในระหว่างที่หลายๆคนนั้นอาจจะมีความทุกข์ความเศร้าความโศกอะไรอย่างเงี้ย นั่นแหละก็เราก็เลยอยากจะให้แบบตัวเองเป็นกำลังใจให้คือแบบเราร้องเล่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยคือพอเขามาดูแล้วเขาก็มีความสุขเนี่ยนั่นคือเป้าหมายของนิ้งเหมือนกันนิ้งก็เลยถึงทำให้นิ้งมาสมัคร BNK48 ค่ะอยากเป็นไอดอลที่เป็นที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นไอดอลตัวอย่างที่ดีมากกว่านะจ๊ะคือมันบางทีมันก็อย่าลืมกดหัวใจกันด้วยนะคะดึงไม่ออกคำถามต่อมาระหว่างนิ้งกับเซเลนิ้งใครสวยกว่ากันอื้อหืออยากจะตอบว่าก็เซเลนิ้งไงคะเพราะว่าเซเลอร์นิ้งก็คือนิ้งนี่แหละค่ะอุ๊ยใครเสิร์ฟกันก็คือง่ายๆก็คิดดูแล้วกันมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ปีนี้ค่ะก็จะคือนิ้งนะคะพอเถอะคนละคนนิ้งคนละคนละไม่ใช่ไหมเฮ้ยชอบนิ้งชอบชุดอะไรนอกจากเฮฟวี่โรเทชั่นครับก็ถ้าเป็นวันนั้นนิ้งชอบชุดของพี่ไข่มุกชอบแคนดี้น่ารักแบบกระโปรงก็แล้วคือพี่ไข่อ่ะเป็นคนที่ตัวเล็กใช่ปะแล้วเหมือนตุ๊กตาที่อยู่ในเตอร์ก็ตื้นหมุนอย่างเงี้ยคือแบบน่ารักมากแล้วกระโปรงก็สีชมพูปุ้งปริงมากนั่นแหละต่อมานะครับอยากรู้ความรู้สึกของการมีทีมบอลลูนาเรียน FCบอกเลยว่านิ้งภูมิใจนิ้งขอบคุณที่มีทีมบอลตรงนี้คือเหมือนว่าเขายังไม่ลืมนิ้งนะเขายังจัดกิจกรรมเพื่อนิ้งมีทีมเพื่อนิ้งแต่บอกเลยใครนะที่อะไรนะออกจากทีมไปด้วยการบัดจับมือเนี่ยฮะนิ้งเซนและนิ้งผู้นี้จะตามกลับมาเองโอเคเปล่าห้ามออกนะห้ามออกจากทีมเลยขาดเพราะเราคือทีมเดียวกันทีมลูนาเรียน FC โอเคปะแค่นี้แหละจุ๊บๆดีใจสิแหมตัวเองมีทีมบอลตัวเองใครไม่ดีใจก็บ้าแล้วทำหนึ่งนะถ้านิ้งเป็นผู้ชายจะเลือกเจ
จีบเมมเบอร์คนไหนเป็นแฟนขอเหตุผลด้วยนะเออเหอะผมนี่คิดหนักเลยครับผมคือง่ายๆผมอยากไม่เขินหน้าตัวเองจริงๆแล้วอ่ะคนแรกที่อยากจีบเลยนะคือแบบรักแบบไม่นี่เลยอ่ะคือพี่ดีนะเอออยากจีบพี่ดีนะเพราะว่าเหมือนเราก็คือชอบพี่แกตรงที่แบบพี่แกมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีจุดหนึ่งที่มาไปแล้วว้าวเฮ้ยเนี่ยแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราครั้งแรกเลยนะคะที่เจอพี่นะตอนที่งานโรดโชว์คือแบบเฮ้ยคนนี้แหละคือคนนี้คือไอแบบเป็นจุดประกายให้เราคือเฮ้ยเขาเต้นสวยเขามีความพยายามอะไรเงี้ยฮะจริงๆอะอยากสองคนอยากได้พี่ดีนะเป็นแฟนนะคะพี่ดีนะได้สกีเดทนะคะชื่อคำถามต่อไปโอ้ยอันนี้ไม่สิทธิ์ลิขสิทธิ์แน่ๆเลยอะไปดูคำถามนะคะนอกจากนิ้งเล่นจุดๆ PG ละกันแล้วนิ้งเล่นจุดๆไหมคือFN ละกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์นะคะเดี๋ยวนี้จะโดนกะก็ถามว่านิ้งเล่นไหมช่วงนี้นิ้งไม่ค่อยเล่นเพราะว่านิ้งจะไปเล่นในทีวีมากกว่ามันจะเป็นเกมนั่นแหละเกมที่ใช้จอยกดนะจ๊ะก็ในโทรศัพท์ตัวนี้นิ้งก็ไม่ค่อยได้เล่นส่วนมากจะฟังเพลงมากกว่าอย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะจ๊ะโอเคเป้าเล่นสวิตแล้วเหรอใครนินทานิ้งเนี่ยอะไรหรอพี่นิ้งหอยงอนปกติเวลาได้นอนไวที่สุดกี่ทุ่มบอกเลยครับตั้งแต่เข้า VIK ครับนอนไวที่สุดก็เที่ยงคืนครับจริงๆครับใช่ทำไมใช่ไอ้นั้นมัน FF เรารอรุ่น2019อยู่เฮ้ยข้างดีในบรรดารุ่นพี่ที่เจอมาชอบใครที่สุดฮันแน่บอกเลยว่าก็พี่จูดีนะไงโอเคป่ะแป๊บนึงนะตุ๊กตาเสือไปไหนอุ้มโชว์หน่อยนี่อยู่นี่แป๊บนึงเฮ้ยนิ้งเริ่มรำคาญเสื้อตัวเองละเฮ้ยแบรนด์มันแบรนด์เฮ้ยขอบคุณค่ะสำหรับรถคันหนึ่งนะคะนิ้งก็จะทำการใส่เสื้อแบบเก็บเอาเฮ้ยโอ้ยสำคัญเลยขอบคุณค่ะไปกลับบ้านแล้วเนี่ยโอ้สามคันเข้าไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะเฮ้ยเห็นแบนไหมเดี๋ยวเขาว่าวโหกว่านี้จะได้กลับมาจากการซ้อมทุกคนก็ไปรอรับนี้ใช่ไหมล่ะนั่นน่ะเท่าไรก็รู้อยู่ว่าเราเป็นทีมโมไม่เอามันเห็นแบนหน้าหนึ่งนะโอเคคำถามต่อไปตอนจะเข้ามหาลัยนี่เครียดไหมเครียดสิเพราะตอนนั้นคือเรายังไม่รู้อะไรเท่าไหร่ก็เครียดเหมือนกันที่แบบเฮ้ยเราจะได้ไหมเราจะได้คณะอย่างที่เราอยากเข้าไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คิดไปคิดมามันก็โอเคแหละเอาซิปหายซิปนะซิปรูดหายไปไหนล่ะนี่หายไปแล้วซิปหายไปแล้วเสื้อผังแล้วซิปนะซิปจ้าดองนิ้งชอบรูปโฟโต้เซตไหนมากที่สุดโฟโต้เซตบอลนิ้งชอบมันดูแบบเฮ้ยขาตัวเองเรียวว่ะขาตัวเองอย่างเรียวเฮ้ยอะโดมันเห็นแบนนะแป๊บ
มีแบรนด์ใช่ไหมมีแบรนด์ใช่ไหมไม่ไปอย่างนี้เลยนี่ไม่เห็นละแบรนด์ฮะอ่อยซิปไอเนี่ยซิปเสื้อมันหายเนี่ยดูดิหายไปเลยช่างมันอะไรหายไปไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยหาโอ้โหแขนเสื้อไม่ต้องติดนะเพราะไม่ติดจะเป็นอย่างเงี้ยอยากเป็นอยากจะเป็นไอดอลเหมือนพี่นิ้งต้องทำยังไงคะเป็นไอดอลไม่จำเป็นต้องเหมือนใครอันนี้พี่บอกเลยนะเป็นไอดอลเป็นแบบฉบับตัวเองได้ความน่ารักความสดใสของตัวเองหนูเอามาใช้หนูไม่จำเป็นต้องเฮ้ยต้องเหมือนพี่คนนั้นต้องเหมือนพี่คนนี้ต้องเหมือนพี่คนนั้นนะแล้วเราจะไม่มีความเป็นของตัวเองคำว่าไอดอลสำหรับพี่นะคือจุดเด่นของตัวเองที่ไม่เหมือนใครเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องเหมือนคนนู้นเหมือนคนนี้เราเป็นตัวเราน้องคือตัวน้องไม่มีใครเหมือนน้องพี่ก็คือตัวพี่ไม่มีใครเหมือนพี่จะทำยังไงก็ได้จะมีอยู่อย่างนึงที่ทุกคนจะไม่เหมือนกันอยากจะทำตัดผมหน้าม้าเหมือนคนเนี้ยเฮ้ยทำไมตัดม้าไม่เห็นเหมือนเลยนั่นแหละเราจะต้องเป็นอะไรที่โดดเด่นขึ้นมาไม่เหมือนใครโอเคนะเย้เปล่าเอออันนี้คือโต๊ะดิ้งเต็มไปด้วยโพสต์อิทพี่นิ้งครับทำไมน่ารักจังครับเราชื่อนิ้งสิเราจะรู้อัตโต้ในไหนเนี่ยคำถามต่อมานะครับเฮ้อได้ละเล่นจุ๊บคิดว่าตัวเองยังขาดอะไรอยู่ในการเป็นไอดอลแล้วมีวิธีพัฒนาส่วนที่ขาดไปอย่างไรโอ้โหเล่นคำถามซะยากเลยนะคิดว่าตัวเองขาดอะไรในมุมมองความเป็นไอดอลทุกคนไม่เหมือนกันนิ้งก็ไม่ได้ว่านะอันนี้แค่พูดเฉยๆสำหรับมันมีนอกคนไหนคนที่ชอบหลายแบบถ้าเหมือนคนนี้แบบจะทำแบบคนนี้คนนี้ก็จะแบบเอ้ยคนนั้นเราขัดอะไรอย่างเงี้ยเราขัดตรงนี้แต่นิ้งขอบอกเลยว่านี้จะเป็นตัวนิ้งนิ้งคิดว่าคนหลายคนเนาะมันจะมีทัศนคติที่แตกต่างกันแล้วก็ความชอบที่แตกต่างกันแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาคิดว่าเราอะขัดอะไรอะไรเงี้ยซึ่งตัวเรามั่นใจในตัวเราก็พอแล้วเราพยายามพัฒนาในตัวเราที่เป็นแบบฉบับของตัวเราเข้าใจใช่ไหมไม่งงนะโอเคคือง่ายๆอ่ะที่นิ้งบอกไปแล้วว่าความเป็นไอดอลสำหรับนิ้งก็คือการที่ไม่เหมือนใครแล้วคือนิ้งก็พัฒนาในส่วนที่นิ้งคิดว่ามันไม่ใช่คำว่าขาดแต่ยังไม่ดีพอคือถามว่าการยังไม่ดีพอของนิ้งก็คือการร้องเพลงกับการเต้นที่อาจจะคือมันเป็นลายแบบฉบับของนิ้งแต่ว่าต้องเพิ่มความเข้มแข็งความแข็งแรงของร่างกายการที่จะแบบควิกสโลว์อะไรอย่างเงี้ยคือมันยังไม่ได้ขาดหรอกแต่แค่มันยังไม่สมบูรณ์แบบขาดคือมันจะไม่มีใช่ไหมแต่นี่แค่ว่ามันมีแต่มันยังไม่สมบูรณ์แบบโอเคร้อนเลยแต่เมื่อกระตาปุ๊บร้อนเลยเดี๋ยวนิดนึงนะเราควรจะทำอย่างไรถึงจะได้เจอนิ้งก็อะไรนะนิ้งจำคำถามนี้ได้เดชะบุญแต้มบุญไม่มีบอกเลยว่ามาจับมือนิ้งบ่อยๆสิยังไงก็ได้เจอแน่นอนต่อแถวมาเลยแล้วเดี๋ยวนิ้งจะพ่นน้ำมนต์ให้ล้อเล่นเดี๋ยวนิ้งจะสวดขอพรให้นะคะเวลาไปทำบุญนิ้งบอกเลยปล่อยปลาแล้วอย่าลืมปล่อยนกนะเราจะได้มีนกกันทั่วหน้าโอเคเปล่าปล่อยปลาปล่อยนกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ท่องไว้
นกจงออกไปนกจงออกไปแล้วก็เปิดประตูกรงวีบแล้วนกก็จะบินออกไปฟู่คุณก็จะไม่นกแล้วเชื่อนิ่งเออคิดได้เนาะเชื่ออย่าท่านี้ไปถ่าย Victory BNK 4Dอยากเล่นเกมแบบไหนแนวอะไรแล้วอยากให้มีแกล้งเพื่อนแบบแอบถ่ายอีกไหมโอ้โหอยากให้มีนะแต่แบบไม่อยากบอกฉากอะเดี๋ยวคนมารู้อะใช่ไหมก็อันนี้อยากเล่นเกมออกแนวแบบแนวสืบสวนอะสืบสวนสอบสวนแบบเหมือนประมาณว่าเราเอาของไปแอบไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เราใบ้แบบเหมือนโคนันอะไรเงี้ยให้เราแอบใบ้ไปเรื่อยๆแล้วแบบว่าคือไม่ได้ใบ้แบบจริงจังนะใบ้แบบตลกตลกเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยเฮฮากันคือแบบไม่มีคือไม่ต้องเป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยมึงว่ามันก็สนุกดีนะนั่นแหละต่อมาเอ้ยจะ4 ทุ่มแล้วว่าแป๊บนึงนะทำไมตอนงานจับมือนิ้งทำให้เราเขินโอก็เพราะว่าคนที่มาจับมือกับนิ้งรักนิ้งใช่ไหมล่ะก็เลยเขินซึ่งกันและกันบอกเลยวันนี้ก็เขินเหมือนกันแหละมาบ่อยๆจะได้หายเขินนะคะโอเคเป้ามาหลายๆรอบเลยเราจะได้หายเขินแน่นอนจริงๆนะเอ้ยเจ้าเอ้ยเจ้าแล้วก็ช่วงนี้มีโอ้แป๊บนึงคอมมีปัญหาโอเคแล้วก็มีแฟนซองอีกอันนึงที่อยากให้ฟังอันนี้เป็นนี่เพลงนี้อันนี้จากเหมือนเขามีเป็นคนอินโดใช่คนอินโดนะคะหนึ่งนะอันนี้คือมันเหมือนเป็นทำนองอ่ะแล้วก็มีเห็นไหมเพราะว่าสวัสดีค่ะรักนิ้งต้องทำยังไงรักนิ้งต้องทำยังไงรักนิ้งก็ต้องมาบอกรักนิ้งในเลนสิคะนิ้งถึงจะรู้ว่าคนรักนิ้งจริงเปล่าเออโอเคนะพี่นิ้งชอบทำอะไรในเวลาว่างชอบทำอะไรมากที่สุดก็นิ้งก็ตอบไปแล้วก็คือเฮ้ยชอบทำอะไรในเวลาว่างนี่ก็จะเป็นฟังเพลงอ่านหนังสือแล้วก็วาดรูปอะไรแบบเนี้ยชอบทำอะไรก็ปลาหมึกผัดน้ำพริกเผาโอ้วางแผนอนาคตหลังอายุ25ไว้ยังไงครับก็สำหรับนิ้งวางแผนไว้ว่าถ้าเราออกจากวินเทียถ้าเราแกรดไปตอนที่สัญญาหมดพอดีเลยเนี่ยเราก็นิ้งก็จะเป็นทนายความแล้วก็เป็นผู้พิพากษาอะไรเงี้ยเพราะนิ้งอยากเดินตามรอยคุณพ่ออยู่แล้วว่าเรียนนิติแล้วนี่หนังสือภาพนิ้งชอบนะคิดยังไงกับรูปโปลิเวอร์อ๋อโปลที่ขึ้นนั้นใช่ปะชอบมากดูตัวเองหน้าเรียวเลยอ่ะคือแบบเหมือนถ่ายไงต้องขอบคุณตะก่อนขอบคุณทุกคนนะมุ่งมั่นอย่าเป็นเซนเตอร์เพลงไหนนิ้งก็บอกไปแล้วด้วยว่ามีบอกกูได้ใช่ไหมวะแต่ก็ว่าได้แล้วก็มีซึกุระมีซึกุระพี่นิ้งคิดอย่างไรกับเรื่องที่เธียเตอร์มีความคิดน้ำใสใช่ไหมก็นิ้งก็เข้าใจแหละว่าAll is in you อย่าลืมไปฟังนะคะอุ้ยเหมือนแรปด้วยนะแรปเบาๆเฮ้ยชอบAll is in you นะคะAll is in you
เดี๋ยวไปฟังนะเพราะก็นิ้งเข้าใจแหละว่าทุกคนอยากจะมาส่งเมมเบอร์กันเนาะก็อาจจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่สตาฟกำหนดให้แล้วก็พยายามอย่าไปบังหน้าร้านเขาก็พอแล้วคือนิ้งรู้แหละว่าทุกคนก็รักเมมเบอร์ของตัวเองเนาะแบบอยากจะให้กำลังใจเมมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยอย่างว่าพอเมมเบอร์เดินผ่านก็อยากให้กำลังใจอยากให้กำลังใจแต่ก็อยากให้อยู่ในขอบเขตที่พี่สตาฟเขาวางไว้ให้ด้วยนะครับก็แบบว่าไปอยู่ในจุดที่พี่สตาฟเขาเตรียมไว้ให้เย้เย้เย้โอ้เย้แล้วก็คือครั้งแรกเลยนะที่นิ้งขึ้นเทอเตอร์โดยที่ร้องเพลงโฮชิโนะออนเดอะหูตอนนั้นคือบอกเลยว่านิ้งเกรงมากรอบแรกคือแบบถ้าคนที่ฟังอะรอบแรกๆอะแบบรอบแรกเลยอะเหมือนลูกนกอะสั่นแก๊กๆๆก็แบบคือมันตื่นเต้นไงแต่มันก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นไงแล้วก็พอมารอบ2ก็เริ่มจับทางได้แหละก็เริ่มโอเคขึ้นแล้วก็แบบครั้งนี้นิ้วสูงมันนิ่งดีดมากอะเต้นดีดมากดีดไปอีกแล้วก็งานเลือกตั้งครั้งนี้ใช่ไหมลืมบอกไปว่าคือตื่นเต้นมากคือเข้าใจป่าวว่าตัวเองอ่ะเป็นคนแรกที่เดินขึ้นมาของ BNK เพราะว่ามันจะเรียงจากมันจะเรียงคิวเซก่อนแล้วก็ค่อยเรียงทีมใช่ไหมถือป้ายมามือถ้าคนสังเกตมือจะสั่นนิดนึงนะก็มองไปแล้วยิ้มแล้วก็เดินไปแล้วพี่แบบไปนั่งฟังร่วมกับรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยมันเป็นประสบการณ์ที่แบบหาได้ยากอ่ะคือเราได้มาร่วมกับรุ่นพี่ที่เรารู้จักที่เรารักและเคารพแล้วก็คือบอกเลยว่าครั้งนี้นิ้งได้ประสบการณ์ที่เยอะมากแล้วเวลาการแสดงของรุ่นพี่เนี่ยโอ้โหสุดยอดมากบนเวทีคือแบบอยากเป็นแบบพี่เขาให้ได้ BNK จะต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้ค่ะก็อีกเรื่องนึงที่นิ้งอยากจะฝากแนะนำคือตอนนั้นนิ้งไปเรียนพิเศษมาแล้วก็มีคุณแม่ท่านนึงมาบอกกับนิ้งว่าอยากให้ช่วยบอกหน่อยคือตู้ปลานิ้งเข้าใจคือนิ้งบอกก่อนว่างานต่างๆงานอีเวนต์นอกมันตอนเย็นนิ้งไม่ว่านิ้งเข้าใจแล้วก็มีตู้ปลาเนี่ยแหละคือนิ้งไม่อยากให้เด็กที่ยังอยู่ในระดับมัธยมประถมหรืออะไรอย่างเงี้ยโดดเรียนมาเพื่อหาพวกเราคือนิ้งจะนึกไว้เสมอว่าการเรียนเป็นสิ่งสำคัญคือพี่นิ้งขอเลยว่าอย่าโดดเรียนขอร้องจริงๆคือตู้ปลาเราสามารถดูย้อนหลังได้งานอีเวนต์ถ้าบางงานมันอาจจะเช้าหน่อยหรือบ่ายๆอะไรอย่างเงี้ยมันมีแฟนแคมป์ไปดูได้คือพี่เข้าใจว่าอยากไปเจอตัวพี่จริงๆพี่อันนั้นคือพี่เข้าใจแต่พี่ก็อยากให้น้องๆดูเวลาเรียนด้วยคือไม่อยากให้โดดเรียนมาเพื่อหาพี่คือมันถ้าพวกพี่รู้อะคือพวกพี่ก็จะแบบเฮ้ยนี่เราทำให้น้องต้องโดดเรียนหรออะไรอย่างเงี้ยเราคิดดูว่าออกมาคนเดียวหรือมากับเพื่อนอย่างเงี้ยแต่กลับบ้านดึกมันก็ไม่ควรจริงๆพี่ขอร้องตรงนี้ด้วยนะคะคือพี่เข้าใจแหละว่าอยากเจอกับทุกๆคนไงแต่ว่าบางงานที่ไปไม่ได้ก็อย่าไปเลยจริงๆอย่าโดดเรียนโอเคนะคะก็มีอีกนะคำหนึ่งนะตอนนี้ก็คำถามก็หมดเวลาแล้วเพราะว่ามันจะ16:00แล้วนิ้งก็สรุปเลยก็ปีหน้าถ้ามีโอกาสนะคะนิ้งก็จะไปอีกเรื่องงานเลือกตั้งนี่แหละถ้าเขาเปิดโอกาสนิ้งก็จะไปเพราะว่าไปละเอาประสบการณ์แต่ละปีจะแตกต่างกันจริงๆสนุกดีนะการได้ไปอ่ะเฮ้ยคิดดูระดับแบบเวทีใหญ่มีคนดู 50,000 แล้วไปเดินแล้วไปเต้นไปที่แบบเราได้ประสบการณ์มากเลยนะจริงๆขอบคุณครับเฮ้ยดีใจที่เราได้มาอยู่จุดนี้เราได้มาเจอกับทุกคนดีใจมากๆก็จะ16:00ละเดี๋ยวรีบๆนอนเนาะเพราะว่าเผื่อพรุ่งนี้ใครต้องไปเรียนอะไรเงี้ยถ้าตู้ปลาไลฟ์4:00ผมไปได้อะ
โอ้ใช่มันจะมีเด็กรอดอใช่ไหมนั่นแหละไม่คือบอกเลยว่าถ้าวันไหนไปได้พี่ไม่ว่าแต่อย่าโดดเรียนจริงๆอย่าโดดเรียนก็ร้องนะจ๊ะเพราะว่าการเรียนเป็นสิ่งสำคัญนะจ๊ะจะโดดได้ไงกูพาไปรักนะคะนั่นแหละเราก็นิ้งดีใจนิ้งภูมิใจในตัวเองด้วยที่เรามาอยู่จุดนี้ได้แล้วก็นิ้งก็ขอบคุณทุกๆคนที่ยังอยู่จนถึงปัจจุบันตั้งแต่ที่นิ้งไม่มีอะไรเลยไม่เก่งเรื่องร้องเพลงร้องเพี้ยนเป็นใจแอ้นเป็นหนูอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละนี่ก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะคะที่ทำให้นี้ได้เป็น BNK48 ได้รับประสบการณ์มากมายขอบคุณแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ให้กำเนิดนี้มาเพราะว่าถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่นี้ก็จะไม่มีนิ้งคนนี้นะคะเซเลนิ้งมานั่งอยู่หน้าจอทุกคนแน่นอน0ถึง99นี้ชอบเลขอะไรครับนี้ชอบเลข99ครับจะได้9999ไปเลยครับ จะได้99ไปเรื่อยๆนะครับก็รักนิ้งใช่ก็นิ้งก็อยากให้ทุกคนรักนิ้งเพิ่มมากขึ้นรักวง BNK เพิ่มมากขึ้นแล้วก็อยากให้เข้าใจพวกเราในหลายๆด้านด้วยนะคะเปิดหน้าผากใจเย็นๆเฮ้ยแต่เรามีถ้าเราเปิดตรงนี้ปะเราก็ไม่ได้เมียงเยอะนะผมไม่เคยโดดเองครับดีแล้วครับรักพี่นิ้งครับตกผมหน่อยให้ตกอะไรหรอปิ๊งปิ๊งถ้าอยากให้ตกมากๆก็มาที่เดนจับมือสี่เดือนสิงหานี้นะได้แล้วครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับหาจื้อเลยเราเล่นเราเล่นขอให้จิตใจน้องเติมเต็มมั่นใจตัวเองใช่เจอกันเดือนสิงหาเย้ฝันดีครับเพราะมันจะ4 ทุ่มแล้วเนาะรีบๆนอนแล้วพรุ่งนี้ก็ตั้งใจเรียนด้วยใครที่ไปเรียนก็ตั้งใจเรียนใครที่ทำงานก็ขอให้ตั้งใจทำงานนะครับอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งก็ได้ย่าเย่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 โดนอะไรโดนเขาตกชะมาใส่เสื้อกับแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ใช่แปะดิ้วได้เปล่าแปะปิดแบนแปะปิดโลโก้เนี่ยเอ้ยเดี๋ยวอะไรนะหนึ่งมันหายไปแล้วพี่นิ้งจับผมได้ไหมที่ไปจับจำได้ไหมที่นั่นแปลกๆเขาชุดอ๋อจำได้พี่ก็เอ๊ยชุดไทยเฮ้ยพี่อย่าทำเป็นเล่นนะตอนโรงเรียนเก่าพี่เคยใส่ด้วยสู้ๆนะจ๊ะจะอยู่นี้แย่หลายคนก็เรื่องทูช็อตก็ขอให้โชคดีนะคะก็ขอให้แต้มบุญยังมีได้มาทูช็อตกับนิ้งเนาะนิ้งก็รอทุกคนอยู่นะคะผมยิ่งป่วยอยู่ไปโรงเรียนไม่ได้อุ้ยหายไม่ไวนะเออช่วงนี้ฝนตกด้วยเพราะมันช่วงหน้าฝนเนาะก็ระวังฝนกันด้วยนะจ๊ะฝนตกแรงมากที่บ้านพี่อย่ากับพายุเข้า Hi from ตุรกี Hi my name is Ning BNK48 Nice to meet you 1169ยังไม่ได้ไปจบน้ำใสโดนขยี้จ้าพี่นิ้งผมขอโดดได้ไหมครับโดดอะไรจ๊ะจะตีเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาก้านมะยมไปตีเลยผมอยู่ต่างประเทศถ้าผมอยากถ่ายรูปกับเดี๋ยวก็ไปขอครูเขาเองสิไปเดี๋ยวนิ้งทำเกตได้เท่าไหร่ครับโอ้โหนิ้งจำไม่ได้ครับเนี่ยมันนานมากเลยนะครับสมุดนิ้งใจเย็นโอ้โหใจเย็นนะครับมันใจเย็นนะครับอย่าเพิ่งทะเลาะกันนะครับใครตั้งชื่อให้ครับคุณปู่เอ้ยใครตั้งชื่อให้นะคุณปู่ปะจำไม่ผิด
คุณปู่คุณแม่คุณตาคุณยายครบอะทั้งบ้านไปซื้ออะไรมาที่ดินมีสีเอ้ยซื้อเยอะมากบอกเลยว่าซื้อเยอะมากเยอะแบบเยอะเลยตังหมดไปเยอะเลยกระเป๋านี่อยากจับแบบนี้ฟรีแบบนี้ผมอยู่ดาวังคารใจเย็นใจเย็นเล่นอะไรกันเนี่ยขอบคุณนะคะรักษาสุขภาพ อนาคตได้เจอเนติอ๋อใช่คนนี้ยังไงนี่ก็เรียนเนอยู่แล้วบ้านสวยตังคิดตังขัดอ๋อบ้านนี้27,000ค่ะไม่ได้โกหกนะคะเรื่องจริงค่ะกระเป๋าตังปิวไปเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ชอบโดดเรียนนะครับชอบมานั่งเรียนมากกว่าอะไรเนี่ยอ๋อบอลโลกเชียร์ใครเอ๊เชียร์ใครดีนะนั่นก็คือเนมาร์นั่นเองแล้วเชียร์ทีมบราซิลแล้วบอกเลยว่าปีนี้บราซิลมากับเม็กซิโก 2-0เราเชียร์บราซิลก็รู้ๆกันอยู่คือง่ายๆเราเชียร์ทุกทีมแต่ทีมที่เราเชียร์มากที่สุดก็คือบราซิลแต่ก่อนนี้ไม่ค่อยดูบอลเลยนะบอลมันโลกครั้งนี้แหละบอลโลกครั้งนี้ก็เลยดูเนมามาจ้าตอนนี้ไปดูหนังบ้างไหมได้ดูครับมองอนาคตประเทศไทยใน15ปีเป็นเช่นไรก็อาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆก็อย่างเช่นแว่น VR ที่มันแบบสามารถเข้าไปในโลกเสมือนจริงได้นะจ๊ะแล้วก็อาจจะมีรถใหม่ๆที่ประหยัดพลังงานอะไรเงี้ยแล้วก็มีนี่อยากให้มีนี่อยากให้มีไม่ใช่นี่อยากให้มีกล้องคล้ายๆโดนแต่เป็นกล้องกลมๆตัวเล็กแค่เนี้ยแบบเล็กๆสามารถถ่ายใต้น้ำขุ่นได้สามารถบินได้อะไรเงี้ยคือนี่อยากให้มีคือสามารถแบบเราสามารถฉายไปปุ๊บไม่ว่าน้ำจะขุ่นแค่ไหนก็มองเห็นอะไรเงี้ยคือแบบอยากให้มีแบบนั้นมากกว่าแบบหรือเป็นแสงเลเซอร์ที่แบบพอฉายไปแล้วมันจะแบบเห็นเป็นภาพสแกนแบบนั่นแหละมันหาอะไรเงี้ยคือนึกว่ามันโอเคนะเย่ๆบาซิลยังไงก็ดีใจสิแหมนี่ขี่ไม่เป็นครับมอไซค์ใจเย็นถอดแว่นให้ดูหน่อยอ๋อก็เหมือนเดิมนะแต่นี่จะมองไม่ค่อยเห็นอ่ะเพราะว่าถอดแว่นแล้วสายตานี่ก็สั้นตัดหน้ามาใหม่ด้วยผมก็เชียร์บราซิลอาจารย์เชียร์ทีมเดียวกันจุ๊บๆโดนตกครับเย้Please listen my fan song for you นะไอ้นี่ไงเขามาแล้วใช่ไหมน้ำหนึ่งอยู่ไหนเนาะนี่ฟังแล้วไงว่าเปิดฟังแล้วฟังแล้วโดดโอ้ยโดดไปอยู่ในใจพี่นี่ไงThank you so much. ยังไม่ได้คิดเลยว่าทำไมฉันถึงจะไปอยู่ตรงนี้ทั้งที่ฉันรู้ว่าเธอตอนเราฟังแล้วก็ยังไม่ได้คิดเลยว่าจะทำให้ใจสั่นหมดเวลาแล้วเหรอเฮ้ย1นาทีเองขอบคุณนะคะเอาไงดีและใจก็ยังไม่ใจฟังตกหลุมสาวอินเทนเลอร์โอ๊ยรักษานานแล้วนี่แค่งัดจมูกขึ้นมาเองงัดแบบที่หักที่หน่อยก็งัดให้มันมาเหมือนเดิมนานแล้วนี่ใกล้ขนาดนี้ตายเอ้ยค่ะอย่าตายสิรักนี้จะรอนี้ดูในวิกตอรี่อ้าดีวันนี้โดนแน่เลยวิกตอรี่เบียนเคฟโปรเจกต์ใครโดนเลียนจะตีเลยนี่ชอบทานแกงเผ็ดหรือหน่อไม้นี่ชอบทานแกงที่มันเผ็ดๆนะจะไปรอนิ้งปิดไลท์อีกนิดนึงแล้วกันสรุปเสือชื่ออะไรเอ้ยนี่ก็หาไม่ได้ค่ะ
ายอยู่ตรงนี้กับอยู่ในใจของเธอว่าเธอตอนนี้เป็นคนที่น่ารักดีค่ะอยู่กับเมมเบอร์ปอไม่ได้อยู่ค่ะวันนี้นี่อยู่นี่กลับบ้านเพราะว่าเจอพี่เดี๋ยวดีค่ะไม่ทันเจอกันพี่ร้อยใบเดี๋ยวผมไปหาหน้ามาค่ะร้อยใบได้เลยพี่รอนะพี่รอทุกคนเลยหนูรอทุกคนเลยรอทุกคนมาจับมือให้กำลังใจเราเห็นหน้าเห็นตากันนะคะว่าทุกคนยังไม่หายไปไหนเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะได้เลยหมดเวลาแล้วโอ๊ยไม่เอาที่มันเสือขาวมินิทำมินิฮาร์ดหน่อยไม่ได้ไม่ผมกับเขาทำนี้แล้วกันแทนเออของซาจังมันทำยังไงนะอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมก็แอบรับตอนนี้ก็ยังที่ดีกว่านอกบิ๊กชูทำไม่ได้อ่ะคูดแบบไม่ใช่อ่ะยังไงอ่ะยังไงอ่ะอะไรทำยากอ่ะอยู่คนเดียวค่ะฝันดีนะคะเดี๋ยวเราเพลงนี้จบแล้วไปมีอยู่3ไม้ก็ไม่จับ3ไม้ไงใครมีเท่าไหร่ก็จับมันเลยพยายามเอาโดบินโอ้โหอันนั้นไม่ดีนะคะเดี๋ยวบินจริงๆนะคะขอบคุณค่ะอะไรถึงตี2โอ้โหไม่นอนเลยล่ะเอ้ยสหายจะไม่เอาแล้วขอโทษขอบคุณนะที่อยู่ด้วยกันขอบคุณนะคะเวลาหมดแล้วเราคงต้องไปก็มาเจอกันในจับมือแล้วก็ใครสุ่มเชียร์เตอร์ได้ตอนที่นิ่งขึ้นก็ขอให้โชคดีนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่ด้วยรักทุกคนมากๆเลยนะคะ